ฝึกหัดที่12 Future Simple and Future Continuous เลือกใช้ tense กับกริยาเหล่านี้ให้ถูกต้องข้อแรกนะคะ You pass กรุงไทยแบงค์ tomorrow เป็นคำถามนะคะถามเชิงจะฝากทำธุระมามุกนี้ก็ต้องเป็น Future Continuous รูปแบบที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือWill you be passing กรุงไทยแบงก์ tomorrow นั่นเองข้อ 2 The number of poor people went back right steeply next year ข้อนี้เนี่ยเป็นการคาดการณ์การทำนายนะคะซึ่งใช้ได้ทั้ง2 อย่างไม่ว่าจะเป็น will หรือเป็น be going to คำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นว่า The number of poor people will rise steeply next year หรือThe number of poor people is going to rise steeply next year ก็ได้นะคะตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนิดหนึ่งว่าทำไมเราพูดว่า poor people แต่ว่ากริยาคือ is ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำนามหลักของมันก็คือ the number นะคะซึ่งเป็นอันเดียวนับไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยคำตอบก็ต้องเป็น is ค่ะข้อ 3 When I arrive in LondonMy friend wait for me ข้อนี้เนี่ย my friend เนี่ยจะต้องทำการรอแล้วก็ดำเนินการรออยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มี when I arrive ไปขัดจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องเป็น my friend will be waiting for me นั่นเองนะคะข้อ 4 I've just known that guy is in the hospital I go to see her ข้อนี้นี่ถ้าบอกว่าเพิ่งรู้ก็แปลว่าเพิ่งจะตัดสินใจไปเยี่ยมนั่นก็คือ will นั่นเอง I will go to see her